ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปนะคะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าพี่ทีมงานทุกท่านนะคะที่ผลิตรายการดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็คัดสรรหามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะจะมีสารคดีเรื่องราวต่างๆหนังดังละครเด่นก็นำสาระศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยมามอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเอาก็ต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมนะคะแหมลืมค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านที่มาชมใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการเดิมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8นะคะท่านสามารถรับชมผ่านลูกุทีวีนะคะเพียง Add Private Channel นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV Network นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะท่านที่มีมือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะท่านก็โหลดขึ้นมาแล้วท่านก็สามารถดูรายการช่อง8อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะดูผ่านเว็บไซต์นะคะก็ดูได้ที่เว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะหรือท่านที่จะร่วมพูดคุยใน Facebook Fanpage นะคะก็เข้าไปที่ FacebookCH8 ค่ะหรือว่าไทย TV 8ค่ะจะมีเรื่องราวต่างๆที่พี่ๆทีมงานนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับรู้ว่าช่อง8เนี่ยมีเรื่องราวอะไรมีแผนผังที่จะโปรโมทหรือจะรายการต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยพี่ๆทีมงานเขาก็จะคอยคัดสรรแล้วก็คอยมาบอกเล่าให้ฟังนะคะก็เข้าไปพูดคุยได้หรือกดไลค์นิดนึงนะคะส่วนท่านที่ชมรายการไม่ทันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะเข้าไปที่ YouTube CH8 Thai TV ค่ะหรือท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18003155145นะคะอ้อทวนนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามช่องทางการรับชมนะคะเบอร์18003155145นะคะโทรฟรีนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการท่านที่อยู่ที่เมืองไทยโทรมาเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดานะคะโทรมาที่เบอร์18006945145ค่ะต้องขออภัยค่ะอ้อทวนนะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18006945145ตามเลขที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็คือเบอร์4642828ค่ะค่ะแล้ววันนี้อ้อก็มีเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมและรับฟังกันว่าวันนี้อ้อจะเอาเรื่องอะไรมา
ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้นะคะคือวันพฤหัสที่22ตุลาคมค่ะแล้วก่อนหน้านี้ท่านรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรค่ะท่านผู้ชมคะในปัจจุบันในสมัยก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนอดีตการมานะคะพระพุทธศาสนานะคะเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะคะมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะเมื่อชายไทยนะคะอายุครบกำหนดบวชนะคะก็มักจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาค่ะเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยค่ะและอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมอันดีตลอดจนนะคะเป็นการถ่ายทอดและการฝึกกิริยามารยาทและระเบียบพิธีกรรมต่างๆทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดและการฝึกเพื่อที่จะให้เรานะคะมีการรู้เกี่ยวกับสนองพระคุณบุพการีมีบิดามารดาเป็นต้นนะคะดังนั้นจึงปรากฏหลักฐานว่าพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก่อนทรงครองราชสมบัติทรงผนวดตั้งแต่พระชนมายุครบ20พรรษาแต่ที่ทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติแล้วมีเพียง4พระองค์คือพญาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดที่พระพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระราชอุปชายานและทรงเสด็จมาปฏิบัติสมณวัตรในสำนักสมเด็จพระราชอุปัชฌาย์ณวัดบวรนิเวศวิหารในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสมณเพศได้ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาพระภิกษุทั่วไปโดยเวลา 8:00 น.เสด็จพระราชดำเนินลงพระอุโบสถและเสด็จลงทำวัดเย็นอีกครั้งทรงสดับพระวินัยและพระธรรมที่พระเถระในวัดได้ผัดเปลี่ยนกันนอกจากนั้นยังได้ทรงร่วมกฐินในพระราชพิธีพระกฐินหลวงกิจสำคัญของพระพุทธพระภิกษุสงฆ์ในประการหนึ่งก็คือการออกรับบิณฑบาตจากประชาชนถือว่าเป็นการโปรดสัตว์เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนได้บำเพ็ญบุญในการสร้างพระผนวดนี้จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อทรงรับบิณฑบาตโปรดพระบรมวงศานุวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อโปรดคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำพระราชพิธีลาพระผนวดในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499เวลา 10:15 นาทีเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สองแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงพระผนวดในขณะที่ดำรงสิริราชสมบัติเป็นการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์เป็นการสนองพระเดชพระคุณอย่างบรมราชกุมารีและยังเป็นการสืบทอดราชเป็นประเพณีจากสมเด็จพระบรมอยิกาธิราชในที่สุดเป็นพระราชกรณียกิจที่บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยชื่นชมและทวีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าธุลีละอองธุลีพระบาทตามนานเท่ากาลค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อ้อนำมาเสนอนะคะก็ท่านก็จะได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ชาวไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรำลึกไว้ว่าการที่เรามีการบวชหรือว่าทดแทนคุณบิดามารดานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอยากให้ท่านหลายๆท่านเนี่ยคอยนึกแล้วก็มีการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกับการที่เราเนี่ยจะต้องอยู่หรือว่าดำรงชีวิตกันในปัจจุบันค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆของหลวงพ่อฤาษีค่ะท่านก็มีคำสอนไว้ว่านะคะการที่เราจะจับจิตคนอื่นเนี่ยให้เราเนี่ยนึกถึงแล้วก็กำหนดจิตของเราเองดีกว่าที่เราจะไปกำหนดจิตคนอื่นถ้าเรามัวแต่กำหนดจิตคนอื่นนะคะจิตของเราเนี่ยก็จะไม่นิ่งนะคะ
ถ้าในกรณีที่เราจิตไม่นิ่งเนี่ยสมาธิของเราเนี่ยก็จะไม่มีการตั้งมั่นนะคะแล้วการไปนิพพานเนี่ยจะยากค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่อ้อนนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมสามารถนะคะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะ SMS นะคะทรงพระเจริญนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเพื่อที่ประเทศของเรานะคะจะได้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้านะคะเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วตำมาแล้วตำมาจำมาจำพุทธเจ้าอันนี้ตัวสุกยากามาพบกันอีกเบรกหนึ่งกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้มีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามานะคะที่เบอร์4642828ค่ะแล้วก็ดูรายการสดได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือว่าร่วมพูดคุยใน Facebook Fanpage CH8 หรือว่าไทย TV 8ค่ะก็มีเรื่องราวดีๆหลายเรื่องนะคะที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็ได้มีผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็เราก็จะรวยไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะวันนี้ผมก็ขอกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะพี่ต่อท่านผอ.ช่อง8นะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะแล้วก็พี่เก๋นะครับแล้วก็ท่านโปรดิวเซอร์พี่ตาพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตากรุณาปานีเมตตาใช่อาจารย์ลูกเอมาโดยตลอดนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณค่ะคารวะพี่ๆทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะขึ้นปีที่7แล้ววัตถุมงคลก็มีเหรียญเท้ากุมภันนะฮะนี่เหรียญเท้ากุมภันนะครับกุมภันนะฮะไม่ใช่กุมภาพันนะครับกุมภันนะครับพ่อแม่พี่น้องจำให้ดีนะฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะเหรียญรุ่นแรกอันนี้พี่อะไรฮะชื่อพี่ที่อยู่ภาคใต้จำได้ไหมฮะจำไม่ได้ค่ะเขาโดนยิงกลางอกเลยนะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาแขวนเหรียญรุ่นนี้นะฮะปลอดภัยนะฮะแล้วก็ผ้ายันท้ากุมภันก็100บาทเช่นกันนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขานะฮะประมาณ 1,200 สาขานะฮะทั่วประเทศไทยที่ใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องนะฮะเดินเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ไปขอบูชากับพี่ๆพนักงานไปรษณีย์นะฮะ100แล้วก็อันนี้เป็นตะเพียนดูดซับนะครับนะครับตะเพียนดูดซับไม่ใช่ตะเพียนตบซับนะฮะใส่ไปแล้วก็อย่าไปยืนใกล้ๆคนอื่นเขาเดี๋ยวจะดูดซับคนอื่นเข้ามานะฮะจะเปลี่ยนดูดซับ100บาทเช่นกันนะฮะอันนี้ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับนี่ลูกแก้วมหาเศรษฐี100บาทเช่นกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ไปหาดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขานะครับนี่ฮะลูกแก้วอันนี้จดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะแล้วก็เหรียญเท้ากุมภันพยันเท้ากุมภันแต่เพียงดูดซับนี่จดลิขสิทธิ์ไว้อันนี้ลูกแก้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะครับก็ผมขอขอบคุณบริษัท
ไปรษณีย์ไทยนะพี่ๆพนักงานทุกท่านนะโอกาสนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ต่ออ่ะพูดพี่ไปยังพูดไปแล้วค่ะพูดไปแล้วเหรออาจจะเต้นเต้นค่ะวันนี้พูดไปแล้วก็ไม่รู้ค่ะพูดไปแล้วเมื่อกี้พี่ต่อก็ได้ขึ้นมาจัดนะฮะนี่เขาเรียกว่าระเบียบใหม่หมดเลยค่ะทั้งโต๊ะทั้งไฟทั้งอะไรใหม่เลยนะฮะวันนี้หล่อมากพี่ต่อหล่อมากเลยพูดถูกเลยค่ะนะฮะแล้วก็จัดโต๊ะจัดอะไรอย่างดีจัดนะฮะไฟด้วยค่ะจัดพ่อแม่พี่น้องจะได้ดูอย่างคมชัดลึกค่ะใช่ค่ะนะฮะดูอย่างแบบเห็นไหมฮะภาพจะชัดแจ๋วเลยนะครับเห็นคำขำชัดไหมคะอันนี้รัศมีการคำขำสวัสดีท่านผู้ชมไหมเร็วรัศมีไกลไปเลยนะฮะนี่ไปถึงดาวอังคารไหมไม่ถึงค่ะไม่ออกอากาศนี่เป็นทั่วโลกนะฮะนี่พ่อแม่พี่น้องกำลังดูรายการสดนะฮะดาวอังคารมันเลยมาแล้วอันนี้ดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสใช่ค่ะวันนี้พฤหัสแล้วค่ะครับรายการของพี่ต่อทุกรายการนะฮะเป็นรายการสดหมดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะใช่แล้วไปดูที่ระบบล็อกกุได้ใช่ค่ะนะฮะไปทั่วโลกเลยนะครับค่ะแล้วสามารถดู YouTube ย้อนหลังก็ได้นะครับค่ะเดี๋ยวผมขอตอบ SMS ก่อนนะฮะตั้งแต่บูชาเครื่องรางของอาจารย์เอชีวิตก็ดีเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่วิภาก็ขอให้พี่วิภาดีขึ้นไม่เอาเรื่อยดีกว่าค่ะนะฮะดีขึ้นสูงสุดไปเลยนะฮะให้ร่ำรวยทุกๆทางมีแต่ความสุขความเจริญแล้วกันนะพี่วิภานะค่ะนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆและภาพดีๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันเป็นภาพที่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะได้ไปตั้งศาลบ้านน้องเจพิธีกรสาวสวยของเรานะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้ากันก็อาจจะวุ่นๆอยู่กับการแต่งบ้านใหม่หรือว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมภาพที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะไปตั้งศาลบ้านน้องเจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันเลยค่ะน่าไม่เป็นไรฮะ SMS ก็สามารถส่งมาได้ที่4642828ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ18006945145อันนี้โทรฟรีเลยนะฮะใช่ค่ะแต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศ029423319ค่ะอันนี้ไม่ฟรีคุยกันปกตินะฮะโทรมาพูดคุยกันในรายการได้ปกติค่ะส่วน Facebook ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยเข้าไปที่เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็อีกเฟซบุ๊กหนึ่งก็คือดำขำตาทิพย์นะวันนี้ดำขำเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็ววันนี้งอนอาจารย์เอค่ะดำขำงอนอาจารย์เอว่าอาจารย์เอไปไหนไม่ยอมมาเล่นกับดำขำก็เลยงอนค่ะส่วนเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ www อาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านอาจารย์เอเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรคะอ่ะนี่นะฮะพ่อแม่พี่น้องครับค่ะสำหรับประวัติเท้ากุมภันค่ะนะฮะไม่ใช่กุมภาพันธ์นะฮะหรือกุมกันก็ไม่ใช่นะฮะกุมกันนี่รามเกียรตินะฮะกุมพันนี่มาจากหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านเขียนไว้ที่หน้า93นะฮะเขียนไว้ที่หน้า93ว่าเทวดาชื่อกุมพันนี่ให้หวยเก่งนะฮะความสำคัญประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเทพในตำนานนะฮะจากหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะท่านบอกกุมภันนี่นักให้หวยนะกุมภันเก่งนะฮะท่านพูดไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้ท่านเป็นเทวดาแต่องค์เนี้ยนะฮะผมได้นิมิตมานี่กุมภันองค์แรกของโลกเลยนะฮะที่ผมได้นิมิตจากที่ผมได้นิมิตในตัวผมเนี่ยนะฮะสังเกตให้ดีมือซ้ายจะถือคาถานะฮะมือขวาก็จะถือกระบองนะฮะท้าวเวสสุวรรณนี่ท่านจะถือกระบองเหมือนยักษ์สุวรรณภูมิใช่ไหมฮะกระบองถือสองมือนะฮะถืออย่างนี้นะแล้วก็ลงล่างปักลงล่างอันนี้ท่านจะถือขึ้นข้างบนเลยมือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองถือคาถาหมายถึงความสำเร็จความร่ำรวยนะฮะกระบองหมายถึงป้องกันภัยอันตรายนะฮะองค์นี้ก็เป็นอธิปดีกุมภันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าท้ากุมภันทั้งปวงดีกว่านะฮะนะฮะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะถูกหวยหรืออยากจะให้มีเงินมีทองโชคลาภก็ลองอธิษฐานเท้ากุมภันดูนะฮะถ้าสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรนะฮะ
อุทิศให้ท่านนะฮะถวายบุญกุศลท่านนะฮะอันนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆไปนะครับเพราะประสบการณ์จากวัตถุมงคลไปรษณีย์เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะต่อเนื่องเลยเป็นเวลาจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะก็สาเหตุที่วัตถุมงคลเนี่ยนะฮะขึ้นมาจะปีที่7แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเขาไปถูกหวยกันร่ำรวยกันนะฮะได้ทั้งโชคทั้งลาภทางการเงินทางการค้าขายนะฮะอย่าไปยึดหวยอย่างเดียวหวยก็เล่นขำๆนะฮะถ้าอยากขำมากนะ759นะฮะขำมากก็อันนี้เราไม่ทราบมันเป็นเรื่องดวงชะตาของพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพียงแต่ว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะก็อย่าไปเล่นให้มันขำเกินไปนะขำพอดีพอดีนะฮะขำเยอะเดี๋ยวก็ขำไม่ออกนะฮะขำพอดีพอดีก็โอเคนะฮะคลายสมองได้อ้าวอยากให้อาจารย์แนะนำฮวงจุ้ยห้องของห้องทำงานหน่อยค่ะคุณละลินอันนี้จะให้แนะนำห้องทำงานของคุณหน่อยหรือคุณละลินเนี่ยคุณละลินค่ะคุณละลินไม่ใช่คุณหน่อยไม่ใช่ค่ะก็ให้ทำแนะนำว่าคุณหน่อยอ้าวคุณละลินนะฮะพยายามเอาเจ้าแม่กวนอิมนะฮะกับเสด็จพ่อรอห้าไว้นะฮะไว้ที่ห้องทำงานของคุณละลินนะฮะอันนี้กราบถามพระพุทธเจ้าแล้วถามสมเด็จองค์ปฐมแล้วท่านบอกให้เอาเสด็จพ่อรอห้ากับเจ้าแม่กวนอิมนะฮะจะเป็นภาพหรือจะเป็นพระก็ได้เป็นรูปองค์พระก็ได้ไว้ที่ทำงานก็จะส่งเสริมดวงชะตาคุณละลินนะฮะให้มีแต่ความก้าวหน้าความสุขความเจริญนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องทิศต้องเกี่ยวกันด้วยไหมทิศก็ต้องหันให้ถูกนะค่ะต้องหันทิศไหนถ้าเป็นพระพุทธรูปนะฮะหรือเป็นองค์เทพก็หันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือก็ได้นะฮะหันหน้านะหันหน้าพระนะค่ะนะครับถ้าเป็นภาพนี่หันได้ทุกทิศเลยค่ะยกเว้นทิศตะวันตกทิศเดียวค่ะห้ามหันไปทิศตะวันตกนะฮะเมื่อกี้มี SMS ก่อนหน้านี้มั้ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้ามี SMS อันไหนเดี๋ยวให้พี่ทีมงานเลื่อนแล้วกันนะฮะค่ะ4642828นะฮะค่ะSMS เราก็สามารถส่งได้เรื่อยๆนะครับคุณละลินลองไปทำดูนะคะเอาเข็มทิศมาวัดดูนะคะว่าทิศเหนือทิศตะวันออกใช่ไหมคะอาจารย์ครับลองทำดูอะค่ะจะได้ดูว่าจะได้ถูกเอาเข็มทิศดีกว่าเพราะว่าพระอาทิตย์นี่เคลื่อนได้ค่ะนะฮะเพราะว่าเข็มทิศนี่แน่นอนนะครับค่ะใช่ค่ะลองเข็มทิศมาวัดดูนะคะค่ะนะครับสำหรับค่ะผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะก็พิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33นะฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะฮะวันที่อาทิตย์นี้25ตุลาคมนะฮะก็สามารถไปร่วมพิธีได้นะฮะโทรมาล่วงหน้าก่อนนะที่มือถือผม0874500111และมือถือของอาจารย์อ้อ0824509991นะฮะพิธีจะเริ่ม4โมงเช้าต้องมาก่อน4โมงเช้านะฮะบ้านผมจะเปิดบ้านประมาณ2โมงเช้านะครับก็บ้านที่ทำพิธีที่บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะใกล้ๆศูนย์ราชการนะฮะถนนแจ้งวัฒนะหลัก4เนี่ยแหละนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะฮะโทรเข้ามาที่มือถือ0874500111แล้วก็มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะแล้วก็2เบอร์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องจดไว้ให้ดีนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงชะตาฮวงจงฮวงจุ้ยหรือจะปรึกษาเรื่องความเจ็บป่วยเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรโทรมาปรึกษาได้ฟรีนะฮะไม่ได้คิดค่าครูแต่ประการใดนะฮะเพราะว่าในชีวิตผมไม่เคยคิดค่าครู ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่เหรออาจารย์เออผมเคารพมันคนละตัวกันเขาควายกับเขาลักคังเออเขาลักคังใช่ค่ะอันนั้นค่ายแต่อันนี้ข้อควายค่ะค่าครูข้อควายเพราะฉะนั้นก็บอกพ่อแม่พี่น้องล่ะผมไม่คิดค่าครูแต่ประการใดค่ะนะฮะนี่พ่อแม่พี่น้องต้องไปคิดเอาเองแล้วท่านนั่งปวดท้องเลยค่าครูเออถูกจับนะพ่อแม่พี่น้องนะถูกจับนะอันตรายนะฮะอย่าไปค่าครูเขานะฮะอาจารย์ครับหลายๆท่านนะคะส่งข้อความมาสงสัยมากเลยเกี่ยวกับในเฟซอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ที่อาจารย์ทำบาทาบำบัดอะค่ะว่าทำไมถึงเป็นบาทาบำบัดหลายท่านสงสัยแล้วอ้อก็แบบตอบไปเยอะมากเลยค่ะคืออยากให้รู้ว่าคืออย่างนี้คืออะไรอะคะคือวิชาเนี้ยคือ
มันเป็นนิมิตนะฮะเป็นนิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านก็มานิมิตบอกว่าให้เอาเท้าแตะคนที่เจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแหละนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะแล้วก็ขอบารมีท่านอาราธนาท่านนะฮะท่านก็ใช้พลังจิตของท่านพลังของท่านทั้งหมดเนี่ยนะฮะส่งเจ้ากรรมในเวรนะฮะของคนที่เขามาแก้กรรมกับผมเนี่ยไปเกิดก่อนไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทวดานะฮะแล้วบารมีท่านเนี่ยท่านก็จะมาสงเคราะห์เกี่ยวกับอาการต่างๆเองนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับทีนี้มันก็ลามไปแล้วเมื่อเกิดความเชื่อเกี่ยวกับการแก้กรรมคนเขาป่วยจากเจ้ากรรมในเวรโดนไสยศาสตร์โดนนู่นโดนนี่นะครับหรือว่าอยากจะให้ส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดนะฮะเขาเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวรเขาก็ลามไปต้องเรียกรถดับเพลิงไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ไฟไหม้อ๋อแล้วบอกว่าลามก็นึกว่าต้องเรียกรถดับเพลิงด้วยอยู่แถวลามนู่นไกลกว่านี้อีกนะฮะทีนี้เมื่อลามไปเรื่อยๆเขาก็ทีนี้มาสู่ขั้นตอนเสริมสวยแล้วนะฮะอยากจะตัวสูงตัวสูงสูงหน้าเรียวๆช่วยเอาบาธรรมบัตรแตะตามจุดต่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำให้แล้วเขาก็ตัวสูงขึ้นนะฮะล่าสุดก็ได้ทำให้พี่การกับน้องเหมียวนะฮะพี่การก็คุณแม่น้องเหมียวก็คุณลูกนะฮะใช่ค่ะพี่การก็ลดลงไป2นิ้วเลยใช่ค่ะนะฮะลดลงแล้วก็บ้านผมเนี่ยก็จะมีเครื่องวัดความสูงแล้วก็มีสายวัดก่อนทำก็ให้พี่การเนี่ยวัดก่อนเลยพอวัดเสร็จปุ๊บน้องเหมียวก็วัดด้วยสูงเท่าไรแขนเท่าไรเอวเท่าไรขาเท่าไรพอวัดเสร็จพอทำเอาบาธรรมบำบัดวิชาบาธรรมบำบัดทำเสร็จตามจุดต่างๆไม่กี่นาทีนะไม่ถึง10นาทีหรือ15นาทีผมจำไม่ได้หรอกพอทำเสร็จแล้วเขาก็ไปวัดใหม่เอวเขาก็ลดไป2นิ้วนะฮะเอ๊เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพอะค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวจะมีภาพใช่มั้ยฮะจะมีภาพ before and after นะฮะใช่ค่ะอันนี้พี่การกับน้องเหมียวเขาก็ไปรับขันครูมาและเผอิญเจอวิญญาณในขันครูคือพ่อแม่พี่น้องต้องระวังหน่อยการรับขันรับขันเนี่ยบางทีอาจจะไปเจอวิญญาณพูดผีปีศาจโดยไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นพี่การกับน้องเหมียวเนี่ยนะฮะก็เสียเงินเลยล้านไปแล้วนะฮะไปรักษากับฆราวาสแล้วก็กับพระสงฆ์หลายๆท่านก็ยังไม่หายดีล่าสุดก็มาแก้กรรมที่ผมนะฮะผมก็ใช้วิธีบาทำบำบัดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้วันนี้อันนี้เป็นน้องออยค่ะน้องออยอันนี้น้องออยก่อนหน้านี้ก็ไม่สบายมาเหมือนกันน้องออยนี่ก็ป่วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะป่วยก็ใช้วิชานี่พี่หมอจินนะแฟนอาจารย์หมอต่อเมื่อกี้อาจารย์หมอต่อก็นั่งในรูปเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็มาแก้กรรมให้ตามจุดต่างๆอันนี้ก็ทีนี้ก็ในขั้นตอนการเสริมสวยค่ะใช่เสริมสวยตามวิชาบาทำบำบัดนะฮะแต่ไม่ที่แต่ตามจุดต่างๆเท่านั้นเองนะฮะเป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ค่ะความเชื่ออันนี้เราไม่ได้บังคับให้ใครทำนะค่ะใช่ค่ะคือถ้าใครเชื่อผมก็ยินดีจะทำให้นะฮะแต่ก็ต้องนัดวันเวลาก่อนแต่ก่อนหน้านี้คือเขาอาจารย์เอเหมือนกับว่าแก้กรรมให้เขาหายนะคะแล้วอาจารย์เอมีอันนี้อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็จะมาเช็คตามจุดต่างๆที่ผมแตะลงไปว่าลดลงผอมลงไหมก็แฮปปี้ดีนะครับอันนี้ก็ยืดตัวแล้วยืดตัวเพราะหมอต่อเป็นหมอกระดูกใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์หมอต่อเป็นอาจารย์หมอกระดูกที่เก่งที่สุดเลยนะในโคราชเลยนั่นน่ะท่านสอบได้อันดับหนึ่งนะคะท่านที่หนึ่งของประเทศเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ท่านเป็นพันเอกนะฮะคืออันที่เป็นอาจารย์เป็นนายแพทย์พันเอกนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นแฟนท่านนะคะแล้วนี่ก็เป็นท่านเป็นพันในพันด้วยนะพันตีหญิงนี่อาจารย์จินนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านก็สนใจวิชานี้นะฮะว่าวิชาการแก้กรรมน้องเจี๊ยบเราก็ได้มีโอกาสได้ทำด้วยแล้วก็สัดส่วนลดลงไปเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเพราะท่านอาจารย์หมอต่อเนี่ยท่านให้แฟนท่านอาจารย์จินน่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาแก้กรรมกับผมก่อนค่ะแล้วท่านก็เห็นกับตาว่าดีขึ้นนะฮะท่านแฮปปี้ของท่านท่านก็เลยสนใจมาโดยตลอดว่าท่านบอกว่าในโลกเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่สามารถนะฮะช่วยคนนะฮะช่วยคนได้ตามสมัยโบราณเนี่ยผมเป็นคนยุทธยาไงหลวงพ่อปานท่านเป็นไอดอลนะฮะท่านก็จะรักษาโรคของท่านท่านเป็นพระหมอไงรักษาโรครักษาของท่านไปเรื่อยอันนี้ก็
เสริมสวยละแก้กรรมไปด้วยเสริมสวยไปด้วยนะฮะนะฮะทำให้พุงยุบตัวผอมเอวคอดหน้าเรียวนะฮะทำให้ปากเป็นกระจับอะไรของเขาเนี่ยความเชื่อของเขาไปเรื่อยเนี่ยผู้หญิงนะเขาชอบอย่างนั้นนะฮะแล้วเขาก็ผอมลงผอมลงเขาก็มากันอีกเรื่อยๆนะเขาก็บอกไปปากต่อปากนะฮะนะฮะแล้วก็ต้องใช้พลังหน่อยนะฮะต้องใช้เวลเนี่ยอันนี้อาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินท่านก็จะไปธุระต่อกลับบ้านค่ะเพราะท่านขับรถมาจากนี้ก็ขออนุญาตโคราชอะค่ะสักยันให้ท่านทั้งสองเป็นสิริมงคลนะฮะค่ะผมก็มีความเคารพในทั้งอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินด้วยนะฮะท่านก็เหมือนพี่ผมทั้งสองคนน่ะนะฮะค่ะใช่เป็นผู้ใหญ่ของเรานะฮะอันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาของบ้านผมเลยนะที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์เลยนะฮะอันนี้พี่ก็มาจากสมุทรอันนี้มาอีกชุดนะฮะมาจากสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครค่ะมาตอนกลางคืนหลงด้วยค่ะพี่บอกว่าหลงนะฮะถ่ายรูปพี่เขาเป็นที่ระลึกที่ระทึกค่ะจ้ะระทึกไม่ได้มันดึกนะอ้าวพี่อนนท์ช่วยดูเลิกที่จะลงเสาเอกให้หน่อยครับวันที่เกิดวันที่9เดือน10ปี17วันพฤหัสเช้าเลยพี่อนนท์ทำพฤหัสเช้าเลยที่ไม่ใช่วันพระนะเว้นวันพระหน่อยนะวันพระพรหมเทวดาก็จะไปฟังธรรมที่ดาวดึงส์เขาก็ไม่ว่างกันแหละนะฮะอ้าววันพฤหัสเช้าเลยนะพี่อนนท์นะที่ไม่ใช่วันพระนะลงได้เลยนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อกันนะคะอันนี้ก็ครอบนะฮะพระฤาษีให้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้อันนี้น้องแอร์ค่ะน้องแอร์นะฮะเหยียบเขาเชื่อว่าจะทำให้เขาอ้วนเดี๋ยวจะอ้วนหรือผอมขนาดไหนเดี๋ยวจะมีภาพ before and after ค่ะก่อนและหลังให้ดูนะฮะว่าน้องแอร์ลดไปขนาดไหนแล้วกินจุได้เต็มที่เลยนะวิชาผมเนี่ยให้กินให้ระเบิดระเบ้อเลยก็ผอมเหมือนเดิมนะฮะนี่อันนี้อยากจะทำหน้าเรียวนะฮะหน้าเรียวไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นแค่แตะเฉยๆนะฮะผมไม่ได้เอาเท้าไปกระแทกอย่างนั้นไม่ได้โดนจับอีกใช่ไหมฮะทำร้ายร่างกายอาจารย์เหล็กมาดูดไหมฮะอันนี้เอาแตะเฉยๆไม่ตกไม่ต้องตกใจเลยไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งนั้นเหมือนแตะเป็นการแตะเบาๆนะฮะขอพลังจิตจากเบื้องบนนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะฮะอันนี้ก็ยืดตัวนะฮะนะฮะแฮปปี้กันมากนะฮะตอนนี้ก็นะฮะผู้ที่จะได้ทำพิธีนี้ก็ขอให้นัดล่วงหน้าก่อนนะฮะอย่าได้นัดล่วงหลังโดยเด็ดขาดนัดล่วงหน้านะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่น้องแอร์ป่ะเนี่ยแอร์ค่ะคุณแอร์ค่ะน้องแอร์นะฮะน้องแอร์เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาอีกนะฮะเพื่อนสนใจเห็นน้องแอร์นึกว่าน้องแอร์ไปทำสัญญกรรมมาทักว่าน้องแอร์ไปทำสัญญกรรมมาที่ไหนนะฮะหน้าเรียวตัวผอมนะฮะก็จะพาเพื่อนเป็นพี่พยาบาลนะกับสาวแบงค์นะคะพี่พยาบาลกับพี่แบงค์มาอีกนะก็นัดล่วงหน้าผมก็ยินดีทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องไปทำไกลถึงเกาหลีนะฮะมาทำกับเกาเหลาอย่างผมนะฮะก็จะสามารถช่วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องในความเชื่อนะฮะความเชื่อนี่ก็คือตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะว่าคนที่ทำผ่านๆมาเนี่ยว่าเขามีสัดส่วนสวดทรงดีขนาดไหนนะฮะแล้วถ้าดีขึ้นนะฮะก็ไปโทรถามกันเองนะฮะผมมีหน้าที่ทำพิธีให้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็นี่ที่บ้านน้องเจนะฮะบ้านใหม่น้องเจเลยนะครับอันนี้แตะหน้าผากนะฮะอันนี้คุณแม่น้องเจเลยนะคุณแม่น้องเจแม่อ้อยเลยนะฮะเนี่ยท่านก็จะให้แตะจุดที่เขาป่วยด้วยนะฮะจุดที่เขาปวดเมื่อยนะฮะแล้วก็เสริมความสวยงามไปในตัวเลยนะครับอันนี้อาจารย์จินนะฮะอาจารย์จินนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เหยียบนะฮะเหยียบทีหนึ่งก็ขายาวลงมาทีหนึ่งเหยียบทีหนึ่งก็ขายาวลงมาทีหนึ่งนะฮะ
ก็แล้วก็เท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมก็มีหลายท่านที่นั่งดูอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าหมอต่อก็นั่งดูอยู่ดูด้วยค่ะเหยียบครั้งหนึ่งก็ขาก็ยืดมาทีหนึ่งเหยียบครั้งหนึ่งก็ขาก็ยืดมาทีหนึ่งค่ะนะฮะภาพแรกเป็นภาพที่และตัวเดินตรงเป๊ะเลยอาจารย์หมอจินลองเดินดูโอ้ตัวตรงเป๊ะจัดกระดูกไปในตัวด้วยเดินเป็นหุ่นยนต์นะคะอาจารย์บอกเดินตรงเปี้ยแฮปปี้เดินคือแบบว่าเดินแบบสง่าเลยก็เวลาทำเนี่ยต้องท่องคาถาไปด้วยนะค่ะคาถาไปด้วยนะฮะเป็นคาถานะฮะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะฮะค่ะแล้วก็ทำท่องคาถาแล้วมีภาพของน้องแอมไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามี before and after มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็จะมีภาพที่มีหลายๆท่านวันนี้กับเมื่อวานมาแก้กรรมค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้านะคะครับขออนุญาตครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ